ชีวิตฉันโชคดีชีวิตฉันโชคร้ายแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็อาจจะแบบคิดว่ามันเกิดขึ้นแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดคือเราอะไม่รู้ในระดับความทรงจำของมันแต่ว่าในระดับพลังงานมันเกิดเวลาที่บางคนเขาติดต่อเชื่อมโยงกับไฮเปอร์เซฟหรือว่าตัวตนต่างมิติของเขาเนี่ยนะคะเขาถึงรู้ว่าเขาถึงรู้ในชีวิตเพราะว่าตัวตนต่างมิติของเราที่เขาไม่ได้อยู่ในโลกกายภาพแบบเรามันเห็นทุกมิติหมดมันเห็นความเป็นไปตั้งแต่ต้นจนจบตามแล้วแต่ในชาติที่ดำเนินว่าจะเห็นได้แค่ไหนมันเลยเห็นมาหมดแล้วมันเลยเห็นหมดเลยว่าที่คุณอยากเป็นถูกวันสละออมสินวันที่หนึ่งวันที่ห้าอ๋อมันเกิดจากเหตุวันนั้นเมื่อร้อยปีที่แล้วเธอเคยทำเหตุนี้ไว้หรือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเธอเคยทำเหตุนี้ไว้แล้วเหตุเนี้ยมันแมชดึงพลังงานมาสร้างผลมันเลยไม่มีคำว่าโชคดีโชคร้ายขอบคุณมันไม่มีคำว่าโชคดีโชคร้ายเพราะมันเกิดเป็นเรื่องของโลกถ้าเกิดคุณบอกว่าตอนนี้หนูมีความรู้สึกว่าเหมือนพลังของเรามันไม่เห็นจะเหมือนที่ปริญพูดเลยการคุมชะตาชีวิตหนูรู้สึกสิ่งที่หนูอยากให้เกิดมันไม่เกิดอ่ะแยกกันนะคะสิ่งที่อยากให้เกิดกับการคุมชะตาชีวิตเลยนะคะสิ่งที่คุณอยากไม่ได้แปลว่าเป็นสิ่งที่คุณทำที่มันเกิดได้ไอ้ผลที่คุณเคยทำอยากให้เกิดอยากถ้าอยากแปลว่าไม่รู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรต้องอยากอยากคือไม่รู้ถ้าคุณรู้ว่าต้องทำอะไรมันจะไม่อยากเช่นหิวน้ำรู้ว่าเดินไปที่ครัวแล้วก็เทน้ำใส่แก้วแล้วก็ยกขึ้นมาดื่มไม่ต้องอยากถ้าหนูมีพลังในการควบคุมชีวิตจริงทำไมหนูไม่เห็นได้ในสิ่งที่หนูต้องการอย่างเมื่อวานเนี่ยหนูบอกฉันจงถูกเลยฉันจงถูกเลยฉันจงถูกเลยทำไมหนูไม่ถูกแม่มึงหนีมั่วนะแม่อ่ะดูนะเธอทำอะไรเอาใหม่เธอต้องการอะไรหนูอยากเทหวยค่ะแม่ถูกกี่บาท2,000 หนูก็ดีใจแล้วค่ะจะกินชาบูโอเคชีวิตคุณที่มองแบบ5มิลลิเมตรไม่มองถนนแบบ100กิโลนะมอง5มิลลิเมตรจากตรงนี้ไปแค่5มิลลิเมตรคุณดีใจแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูอยากถูกหวยแล้วหนูทำอะไรหนูบอกเองว่าหนูถูกหวยการที่หนูบอกว่าฉันโชคดีฉันถูกหวยฉันได้รางวัลฉันเป็นเศรษฐีฉันเงินเข้าแล้วขอบคุณใช่เหตุมันใช่เหตุที่จะถูกหวยคือบอกตัวเองว่าฉันถูกหวยเนี่ยหรอนะมันไม่ใช่เหตุไงแล้วทำยังไงล่ะจะถูกหวยเงินหวยมาจากไหนกลับไปดูเทปหวยระดับจิตวิญญาณเงินถูกหวยคือเงินที่ได้มาจากการที่เราแม้กระทั่งการถูกหวยยังต้องซื้อก่อนมันถึงจะถูกได้มีเทวดาบอกว่ามีคนมาขอพรขอให้หนูถูกหวยให้ลูกช้างถูกหวยเทวดาบอกมึงไปซื้อก่อนลูกช้างเลยไปซื้อก่อนลูกขนาดจะถูกหวยเนี่ยยังต้องไปซื้อยังต้องสร้างเหตุต้องสร้างปัจจัยฉะนั้นปัจจัยจะให้ถูกหวยได้คือไปซื้อก่อนไปซื้อปุ๊บนะคะหนึ่งเหตุละเงินที่จะเข้ามาเป็นเงินที่คุณไม่ได้แลกแรงกายแรงใจสติปัญญาเลยนะถึงแม้บางคนบอกหนูแลกนะแม่หนูตีหวยหนูใช้สติปัญญาใช้ชาวปัญญาเยอะมากหนูใช้กำลังหนูลงทุนนะลงทุนเวลาเช่นเอาแป้งไปโรยคางคกกระดองเต่าต่างๆหนูลงทุนค่าใช้จ่ายนะแม่หนูเหมารถไปกับเพื่อนเนี่ยเข้าไปในป่าอันแบบลึกลับซับซ้อนไปดูกล้วยที่มันออก
ซื้อของ